ความเจริญในธรรมยังมีแด่ทุกท่านวาระต่อแต่นี้ไปจะได้พูดถึงอุดมมงคลข้อสุดท้ายคือข้อที่38ได้แก่จิตเกษมดังได้กล่าวมาแล้วว่าอุดมมงคลในพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่38ประการใน4ข้อหลังสุดท้ายคือจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่เศร้าโศกจิตไม่มีทุลีและจิตเกษมเป็นลักษณะของจิตที่บรรลุพระนิพพานถ้าใครบรรลุพระนิพพานแล้วจะต้องไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกไม่มีกิเลสคือทุลีและเป็นจิตที่เกษมวันนี้ถึงอุดมมงคลข้อสุดท้ายคือจิตเกษมจิตเกษมคือจิตเช่นไรจิตเกษมได้แก่จิตที่ปลอดภัยปลอดจากภัยเวรต่างๆคือบุคคลที่เข้าสู่ความเกษมนั้นหมายถึงท่านผู้บรรลุพระนิพพานนั้นจิตของท่านปลอดภัยแล้วโดยประการทั้งปวงคือปลอดจากภัยคือความเกิดภัยคือความแก่ภัยคือความเจ็บภัยคือความตายภัยเหล่านี้ไม่มีอยู่ในจิตใจของท่านผู้บรรลุพระนิพพานคือจิตเกษมแล้วอีกประการหนึ่งคำว่าจิตเกษมนั้นหมายถึงปราศจากโยคะทั้งสี่เรียกว่าจิตเกษมจากโยคะโยคะคือสิ่งที่ผูกจิตเอาไว้ในสิ่งนั้นๆไม่หลุดพ้นไปได้แต่จิตของบุคคลผู้บรรลุพระนิพพานแล้วนี้เป็นจิตที่พ้นจากโยคะแล้วคือเกษมจากโยคะโดยประการทั้งปวงแล้วโยคะมี4ประการคือ1กามโยคะโยคะคือกาม2ภวโยคะโยคะคือภพ3ทิฏฐิโยคะโยคะคือทิฏฐิ4อวิชชาโยคะโยคะคืออวิชชากามโยคะโยคะคือกามหมายถึงสิ่งที่ผูกสัตว์ไว้ในกามให้วนเวียนอยู่ในกามตกอยู่ในกามภูมิเช่นเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดในอบายหรือเกิดในสวรรค์ชั้นต้นทั้ง6ชั้นที่เรียกว่ากามภูมิทั้งนั้นถ้าใครยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกามภพเหล่านี้ท่านเรียกว่ากามโยคะเพราะว่าโยคะโยคะคือภพหมายถึงสถานที่ที่สัตว์ไปเกิดแต่ในที่นี้ยกเว้นกามภพอาจจะเป็นรูปภพหรืออรูปภพคือพวกพรหมที่มีรูปและพวกพรหมที่ไม่มีรูปก็ยังติดอยู่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ท่านที่มีจิตเกษมแล้วนี้ท่านพ้นจากโยคะเหล่านี้แล้วทิฏฐิโยคะโยคะคือทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นที่ผิดๆเช่นเห็นว่าบาปบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มียึดมั่นในตัวตนเป็นต้นทิฏฐิเหล่านี้ท่านเรียกว่าทิฏฐิโยคะสิ่งที่ประกอบสัตว์เอาไว้ทิฏฐิคือยึดมั่นถือมั่นแต่จิตที่เกษมนั้นเป็นจิตที่พ้นจากโยคะคือทิฏฐิเหล่านี้แล้ว
อวิชชาโยคะโยคะคืออวิชชาได้แก่ความไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ในที่นี้คือไม่รู้อริยสัจ4ได้แก่ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์การไม่รู้อย่างนี้การเรียกจิตที่มีโยคะคืออวิชชาแต่จิตที่เกษมเป็นจิตที่ไม่ตกอยู่ในโยคะเหล่านี้แล้วนี่คือจิตเกษมอันเป็นอุดมมงคลข้อสุดท้ายสำหรับเราที่ทำจิตให้เกษมคือสามารถทำจิตให้ปลอดภัยได้ก็ถือว่าเกษมในชั้นต้นๆเราทำจิตก็ร้อยสงบนี้ก็ถือว่าเกษมแล้วแต่เกษมในเบื้องต้นทำจิตให้ปลอดจากนิวรณ์ก็ถือว่าเกษมแล้วแต่เกษมในขั้นของสมาธิถ้าในขั้นของปัญญาก็คือจิตนั้นหลุดจากโลภโกรธหลงโดยประการทั้งปวงในมงคล38นั้นได้บรรยายติดต่อกันมาเดือนละ2ครั้งเดือนละ2มงคลเป็นเวลา1ปีกับ7เดือนก็นับว่านานทีเดียวและบางเดือนก็มีอธิบายแทรกเรื่องอื่นเสียบ้างเช่นช่วงปีใหม่เป็นต้นเพราะฉะนั้นการบรรยายมงคลทั้ง38ประการนี้บรรยายอยู่เกือบ2ปีทีเดียวจนบางท่านลืมไปแล้วว่าตอนที่ถึงมงคลข้อที่เท่าไหร่แล้วถ้าจะถามทุกท่านว่ามงคล38นั้นจำได้หมดไหมว่ามีอะไรบ้างถ้าจะถามอย่างนี้ก็คงจำไม่หมดละบางท่านนะเพราะฉะนั้นขอทบทวนให้ในมงคล38ประการนี้ท่านย่อให้เหลือ10หมวดแต่ละหมวดจะมีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกันแล้วในมงคล38ประการนี้เราปฏิบัติตามมงคลข้อใดบ้างก็ลองพิจารณาดูสิว่าเราปฏิบัติตามมงคลข้อใดบ้างในบรรดามงคล38ประการนี้มงคล38ท่านย่ออย่างนี้นะท่านย่อเป็น10หมวดหรือ10หมู่มงคลหมู่ที่1ฝึกให้เป็นคนดีนี่หมู่ที่1ฝึกให้เป็นคนดีมีอยู่3ข้อที่1ไม่คบคนพาล2คบบัณฑิต3บูชาบุคคลที่ควรบูชานี่3มงคลนี้ฝึกให้เราเป็นคนดีถามว่าเรามีไหมมงคลข้อนี้มีฮะมีส่วนใหญ่มีหมู่ที่2มีอยู่3มงคลเหมือนกันได้แก่การสร้างความพร้อมในการฝึกตัวเองสร้างความพร้อมในการฝึกตัวเองนี่คือมงคลที่4อยู่ในศีลที่เหมาะสมมงคลที่5มีบุญวาสนามาก่อนมงคลข้อที่6ตั้งตนไว้ชอบนี้มงคลหมู่ที่2นะมงคลหมู่ที่3คือฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์ฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์มีอยู่4ข้อคือมงคลข้อที่7เป็นพหูสูตรมงคลที่8มีศิลปะมงคลข้อที่9มีวินัยมงคลข้อที่10มีวาจาสุภาษิตส่วนมงคลหมู่ที่4คือการบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัวการบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัวนี่มีอยู่4มงคลคือมงคลข้อที่11บำรุงมารดาบิดาข้อที่12เลี้ยงดูบุตรข้อที่13สงเคราะห์ปัญญาสามีข้อที่14ทำงานไม่ข้างค้างนี่มงคลหมู่ที่4นะมงคลหมู่ที่5บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมีอยู่4ข้อคือมงคลข้อที่15บำเพ็ญทานที่16ประพฤติธรรมที่17สงเคราะห์ญาติที่18การงานที่ไม่มีโทษ
่วนมงคลหมู่ที่6ปรับเตรียมสภาพใจให้พร้อมมีอยู่3มงคลคือมงคลข้อที่19งดเว้นจากบาปมงคลข้อที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมามงคลที่22ไม่ประมาทในธรรมต่อไปมงคลหมู่ที่7แสวงหาธรรมเบื้องต้นใส่ตัวแสวงหาธรรมเบื้องต้นใส่ตัวมีอยู่5มงคลคือมงคลข้อที่22มีความเคารพข้อที่23มีความถ่อมตนข้อที่24มีความสันโดษข้อที่25มีความกตัญญูข้อที่26ฟังธรรมตามกาลนี้มงคลหมู่ที่7นะมงคลหมู่ที่8การแสวงธรรมะเบื้องสูงใส่ตัวให้เต็มที่มีอยู่4ข้อคือข้อที่27มีความอดทน28เป็นคนว่าง่าย29เห็นสมณะ30สนทนาธรรมตามกาลนี่คือมงคลหมู่ที่8ส่วนมงคลหมู่ที่9นั้นคือการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสให้สิ้นไปมีอยู่4ข้อคือมงคลข้อ31การบำเพ็ญตบะข้อที่32ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่33เห็นอริยสัจข้อที่34ทำนิพพานให้แจ้งนี่มงคลหมู่ที่9มงคลหมู่ที่10ได้แก่ผลที่เกิดจากการหมดกิเลสมีอยู่4ข้อคือมงคลข้อที่25จิตไม่หวั่นไหวก็โลกธรรมมงคลข้อที่36จิตไม่เศร้าโศกข้อที่37จิตปราศจากทุลีข้อที่38จิตเกษมถ้าจะถามว่าในมงคลทั้ง38ประการนี้เรามีอยู่กี่มงคลแล้วถ้ามีอยู่น้อยแสดงว่าชีวิตของเรานั้นยังห่างกับมงคลอยู่ห่างต่อความเจริญในพุทธศาสนาอยู่แต่ถ้าเรามีอยู่หลายข้อก็แสดงว่าจิตใจของเรานั้นใกล้กับความสุขความเจริญตามหลักพระพุทธศาสนาของเราแต่เท่าที่สังเกตดูแล้วพวกเรานี่มีมากครับมีไม่น้อยกว่าครึ่งมีไม่น้อยกว่าครึ่งหรือบางคนก็มีอาจจะเกือบทุกข้อเว้นไว้แต่สี่ข้อสุดท้ายซึ่งเป็นการบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วข้ออื่นก็มีเพราะว่าเป็นการประพฤติธรรมสูงขึ้นตามลำดับเหมือนบุคคลขึ้นบันไดเหมือนบุคคลขึ้นบันไดในบางมงคลทีปนีซึ่งเป็นผลงานของพระเถระชาวเชียงใหม่ท่านสิริมังคลาจารย์ท่านได้รวบรวมคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาอนุฎีกาต่างๆแล้วเขียนอธิบายมงคล38ประการเป็นภาษาบาลีเมื่อประมาณเกือบ500ปีร่วงมาแล้วเถระเชียงใหม่นี่เป็นพระเถระที่ชำนาญภาษาบาลีมากที่สุดในประเทศไทยและมีอยู่หลายรูปด้วยแต่งคำภีร์มากมายมีอยู่องค์หนึ่งชื่อสิริมังคลาจารย์ท่านแต่งคำภีร์มงคลทีปนีซึ่งแปลว่าแสดงมงคลแล้วท่านอธิบายสรุปไว้ในตอนท้ายของมงคลนี้เมื่ออธิบายไปถึง38ข้อแล้วท่านอธิบายสรุปแต่สรุปนั้นเป็นคำที่อธิบายยกจิตสูงขึ้นไปตามลำดับโดยท่านอธิบายไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้คือบุคคลทั้งหลายที่ประพฤติมงคลนั้นผู้ปรารถนาความสุขในโลกนี้สุขในโลกหน้าและสุขอันเป็นโลกุตระละการเสพคนผ่านเสียอาศัยการเสพบัณฑิตบูชาท่านผู้ควรบูชาทั้งหลายอยู่อย่างนี้อันการอยู่ในประเทศที่สมควรและความเป็นผู้มีบุญธรรมแล้วในปางก่อนตักเตือนอยู่
ในอันทำกุศลได้เกิดขึ้นตั้งตนไว้ชอบแล้วมีอัตภาพเป็นพหูสัจจะมีศีลปะมีวินัยประดับแล้วกล่าววาจาสุภาษิตอันสมควรแก่วินัยตราบเท่าที่ยังไม่ละภาวะความเป็นคฤหัสถ์คือตราบเท่าที่ยังเป็นคฤหัสถ์อยู่ก็ชำระหนี้เก่าด้วยการบำรุงมารดาบิดาประกอบหนี้ใหม่ด้วยการสงเคราะห์บุตรและภรรยาถึงความสำเร็จด้วยทรัพย์และสัญญาหารเป็นต้นเพราะความเป็นผู้มีการงานไม่อากูลยึดสาระแห่งโภคะด้วยการให้ทานยึดสาระแห่งชีวิตด้วยการประพฤติธรรมทำประโยชน์เพื่อกูลแก่ชนของตนด้วยการสงเคราะห์ญาติและทำประโยชน์เพื่อกูลแก่ชนอื่นด้วยความเป็นผู้ไม่มีการงานที่มีโทษที่ไม่มีโทษขอไปด้วยความเป็นผู้มีการงานที่ไม่มีโทษเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยการเว้นจากบาปและเว้นจากการเบียดเบียนตนด้วยการสำรวมจากการดื่มน้ำเมายังทำฝ่ายที่เป็นกุศลให้เจริญด้วยความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายละเพศคฤหัสถ์เสียคำว่าละเพศคฤหัสถ์เสียนั่นหมายถึงว่าออกบวชแล้วเพราะความเป็นผู้มีกุศลเจริญแล้วแม้ตั้งอยู่ในภาวะแห่งบรรพชิตคือบวชเป็นพระแล้วก็ยังวัดจะสมบัติให้สมบูรณ์ด้วยความเคารพในท่านผู้ควรเคารพมีพระพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้าอุปัชฌายะและอาจารย์ของตนเป็นต้นและด้วยความเตรียมตนและการติดปัจจัยด้วยความสันโดษตั้งอยู่ในภูมิของสัตบุรุษด้วยความเป็นผู้มีอุปการคุณที่ท่านทำไว้แล้วและความเป็นผู้มีจิตหดหู่ด้วยการฟังธรรมครอบงำอันตรายทั้งปวงด้วยความอดทนทำตนให้มีที่พึ่งด้วยความเป็นผู้ว่าง่ายพิจารณาเห็นความประกอบการปฏิบัติด้วยการเห็นสมณะบรรเทาความสงสัยในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยด้วยการสนทนาธรรมยังศีลวิสุทธิ์ให้ถึงพร้อมด้วยการบำเพ็ญตบะคือการสำรวมอินทรีย์ยังจิตวิสุทธิ์และวิสุทธิ์สี่ประการนอกนี้ให้ถึงพร้อมด้วยพรหมจรรย์คือสมณธรรมบรรลุญาณทัศนวิสุทธิ์อันเป็นปริยายแห่งการเห็นสัจจะด้วยปฏิปทานี้ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานจึงนับว่าเป็นพระอรหัตผลซึ่งพระอริยบุคคลทั้งหลายทำให้แจ้งแล้วเป็นผู้มีจิตไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมทั้ง8ดุจภูเขาสิเนลุไม่สะเทือนด้วยลมและฝนฉะนั้นเป็นผู้ไม่เศร้าโศกไม่มีกิเลสเพียงดังธุลีมีความเกษมและเราชนผู้มีความเกษมย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงถึงความเป็นผู้สวัสดีในที่ทั้งปวงนี้คือข้อสรุปย่อของพระสิริมังคลาจารย์ท่านสรุปย่อถึงการปฏิบัติตามมงคลว่าติดต่อกันไปตามลำดับเลยสามารถทำได้แล้วในตอนท้ายมงคลในมงคลสูตรนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเอตาดิสานิกัตวานะสัพพัตตมปราชิตาสัพพัตตโสติงกัตชันติตันเตสังมังคลมุตตมังบอกว่าบุคคลที่ปฏิบัติตามมงคลทั้ง38ประการนี้แล้วย่อมไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความเกษมนี้คืออุดมมงคลที่สูงสุดเพราะฉะนั้นชีวิตของเราผู้นับถือพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าตั้งใจปฏิบัติตามมงคล
38ประการนี้ในหลายข้อเริ่มตั้งแต่การไม่ครบผลผ่านเป็นต้นไปจนถึงทำจิตให้เกษมไปในที่สุดเราก็จะพบความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตบุญกุศลเกิดขึ้นมากเป็นการสั่งสมความดียกตนขึ้นสูงขึ้นตามลำดับเหมือนบุคคลที่ขึ้นบันไดสูงขึ้นไปตามลำดับจนถึงชั้นสูงสุดฉะนั้นการพูดเรื่องมงคล38ประการตลอดมาจนถึงวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความถึงความเกษมจงมีแด่ทุกท่านด้วยการปฏิบัติตามมงคลที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนี้ทุกคนทุกท่านเชิญอันดับต่อแต่นี้ไปขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายตั้งใจสดับมงคลสูตรซึ่งพระอานนท์เถระได้บันทึกไว้จากการสดับมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระสูตรที่เป็นสิริมงคลแก่ผู้ฟังและผู้ปฏิบัติตามเป็นอย่างยิ่งขอตั้งใจฟังมงคลสูตรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนดังต่อไปนี้เอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาสาวัตติยังวิหารติเยตวะเนอนาตปินฑิกัสสะอารามิอัตโกอัญญัตระเทวตาอภิคันตายรติยาภิคันตวันนาเอวลกปังเจตวะนังอุปหาสิตวาเยนะภะคะวะเตนุปสังกมิอุปสังกมิตวะภะคะวันตังอภิวันเดตวะเอกมันตังอัตตาสิเอกมันตังทิฏฐโกสาเทวตาภะคะวันตังกาตายะอัจจปาสิมโหเทวามนุสสาจามังคลานิอจินตยุงอากังกมานาตุทานังบรูหิมังกรมุนตมังเรวนายบาลานังปันดิตานันเจเรวนายปูชาจะปูยนียานังเอตัมมังกรมุนตมังปฏิรูปเดสวาสุจาปุเดชะกตปุญญาตายอัตถสัมมาปณิทิจังเอตัมมังคลมุนตมังบหุสัจจันติปัญจวินัยโยจตุสิงคิโตสุภาสิตาจิยาวาจาเอตัมมังคลมุนตมังมาตาปิโตอุปัฏฐานังพุทธาดารันตสังกโหอนากุลาจกัมมันตาเอตัมมังคลมุนตมังดานัญจะธัมมจริยาจายาตกานัญจะสังกโหยนวัจจานิกัมมานิเอตัมมังคลมุนตมังหารติวรติปะปามัจจปานาจะสัญญโมยอัปมาโดจะทำเมตุเอตัมมังคลมุนตมังวิอารโวจะนิวาโตจะสันตุทิจะกตัญญุตังกาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคลมุนตมังขันติจะโสวจะตตาสมณานันจะดันสนังกาเลนะธัมมัสสะกัจจาเอตัมมังคลมุนตมังสัพโพจะบรมจริยันจะอริยสัจจานดันสนังนิพพานสัจเจกิริยาจะเอตัมมังคลมุนตมังพุทธัสสะโลกธัมเมหิจิตตังยัสสนกัมปติโสกังวรจังคีมังเอตัมมังคลมุนตมัง
เอตาดิสานิกัตวานาสัพพัตตังมปาราจิตังสัพพัตตาโสติงกัจฉันติตันเตสังมังกลมุตตมันอี